แต่นี้พอไปถึงรัฐะเนี่ยยังมีข้อฝากคิดหลายส่วนนะครับก็คืออย่างเช่น1กระบวนการยุติธรรมสตรีในคุกเนี่ยเห็นชัดมากนะครับเพราะเราอยากจะให้เปิดโอกาสให้ใช้วิธีอื่นนะครับโดยเฉพาะในเรื่องยาเสพติดยังมีจำนวนสตรีในคุกสูงนะครับไม่เป็นที่ทั้งหมดในรัฐะไทยในที่จำคุกอยู่เนี่ยกักตัวอยู่ประมาณทั้งหมดนะฮะชายและหญิงประมาณ 300,000 คนซึ่งมากที่สุดในอาเซียนและเราอยากชำระออกไปใช้การบำบัดมากกว่าและส่วนหนึ่งก็คือเรื่องยาเสพติดซึ่งก็ดีขึ้นหน่อยในเรื่องกฎหมายแต่ยังไม่ได้ชำระเด็กไม่ได้ให้โอกาสบำบัดเต็มที่โดยไม่ต้องไปเกี่ยวกับคุกนะครับประเด็นที่2คือเรื่องความมั่นคงนะครับก็คือทางใต้เป็นต้นนะครับแล้วก็ในเรื่องนี้จะมีเกี่ยวข้องกับบริบทของสตรีที่อาจจะมีความหลากหลายทางความคิดไม่เห็นด้วยกับบางฝ่ายที่มีอำนาจเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังเป็นห่วงคนที่ถูกฟ้องตามมาตรากฎหมายศึกหรือบางมาตรากฎหมายอาญาเป็นต้นหรือที่เรียกว่า Women Human Rights Defenders ผู้ที่ปกป้องสิทธิชนก็ถูกฟ้องกันเยอะนะครับเป็น10คนที่บางทีก็รัฐฟ้องบางทีก็กลุ่มธุรกิจฟ้องเราก็เป็นห่วงว่าเอ๊ะเขาแสดงออกตัวนี้ความคิดผิดทำไมไม่เปิดโอกาสให้เขาแต่เรื่องนี้สำคัญนะฮะเพราะมันจะเกี่ยวกับสิทธิทางด้านการเมืองในเรื่องประชาธิปไตยซึ่งก็ของเราก็ยังต้องพยายามเปิดพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้น